ครือข่ายผู้ป่วยจากเหมืองแร่ทองคำจังหวัดพิจิตรและเพชรบูรณ์พร้อมทั้งชาวบ้านตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งที่อาศัยอยู่รอบเหมืองแร่ทองคำเข้ายื่นหนังสือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อขอให้ทางจังหวัดเข้าไปช่วยเหลือดูแลเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคและขอให้จังหวัดแจกคูปองเพื่อนำไปซื้อพืชผักรวมทั้งขอให้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิดจากสารแมงกานิสตกค้างซึ่งขณะนี้ป่วยหนักนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวังโป่งโดยมีนายเสกสรรกิ่นพูนป้องกันจังหวัดเพชรบูรณ์รับหนังสือโดยชาวบ้านให้เวลา2อาทิตย์หากไม่ให้การช่วยเหลือจะยกระดับเป็นการชุมนุมหน้าสารกลางต่อไปนางสาวธัญรัตน์สินธรธรรมทัตอายุ40ปีตัวแทนของชาวบ้านกล่าวว่าปัจจุบันชาวบ้านรอบเมืองไม่กล้าที่จะนำน้ำมากินหรือมาใช้ประกอบอาหารได้เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่พบว่ามีสารแมงกานิสตกค้างพวกตนและชาวบ้านจึงไม่กล้าที่จะนำมาดื่มกินต้องไปซื้อน้ำถังของเอกชนมากักตุนไว้และนอกจากนั้นจากการตรวจสอบยังพบว่าพืชผักต่างๆที่ปลูกไว้ไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวผลไม้ต่างก็พบสารตกค้างทั้งสิ้นจึงไม่สามารถนำมารับประทานได้จำเป็นต้องไปซื้อหามาจากนอกพื้นที่ทำให้ได้รับความลำบากมากในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจึงอยากจะร้องขอจากจังหวัดให้จัดรถน้ำไปแจกให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนรวมทั้งให้จังหวัดแจกคูปองและจัดหาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายพืชผักผลไม้มาขายในพื้นที่เพื่อที่จะให้ชาวบ้านนำคูปองไปซื้อได้นอกจากนั้นยังขอให้จังหวัดเข้าไปช่วยเหลือและดูแลนายเฉยบุญส่งชาวบ้านตำบลท้ายดงซึ่งเมื่อก่อนเป็นผู้ดูแลล้างท่อและถังประปาหมู่บ้านต่อมาได้ล้มป่วยลงจากการสัมผัสสารแมงกานิสที่ปะปนอยู่ในน้ำและขณะนี้มีอาการป่วยหนักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลวังโป่งนางสาวธัญรัตน์กล่าวต่อว่าชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้รับผลกระทบอย่างไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆเลยซึ่งจังหวัดจะมาอ้างว่าต้องรอผลตรวจพิสูจน์ว่าแมงกานิสที่ปนเปื้อนในน้ำในพืชผักในพื้นที่ดังกล่าวเกิดจากเหมืองทองหรือไม่หรือว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ในขณะนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจะต้องรีบเร่งดำเนินการช่วยเหลือให้เร็วที่สุดซึ่งพวกตนจะให้เวลา2อาทิตย์ในการที่จะให้จังหวัดดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อหากถึงกำหนดแล้วจังหวัดยังไม่ดำเนินการใดๆพวกตนและชาวบ้านทั้งหมดจะรวมตัวกันมาทวงถามถึงสถานการณ์อย่างแน่นอน